بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهAlhamdulillah อันดับแรกนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาณที่นี้เจอกับพี่น้องที่อวทนะบอกเวลาบยานผมเริ่มด้วยอินนามัลอามาลุบินนียะฮ์แท้จริงอามาลต่างๆอยู่ที่การตั้งเจตนาของเราวันนี้พี่น้องครับผมได้รับอามานะว่าโจทย์ตั้งไว้เลยเราจะช่วยเหลือคนจนเด็กกำพร้ายังไงขาดแม่ไม้อีกอย่างไม่ต้องใส่เพราะทุกคนพร้อมช่วยนะบางมุนนะไม่ต้องใส่เลยบอกปกติอัลมาละเด็กหญิงไม่คนยากจนเด็กกำพร้าสามอามานะผู้อ่อนแออุมมัตอิสลามต้องช่วยแต่วันนี้ที่ผมแซวบอกแม่ไม่ไม่ต้องอ่ะนะเพราะนับสู่เราไปมากกว่าเด็กกำพร้าอารมณ์พร้อมช่วยมากกว่าคนยากจนตั้งไว้ริมเลยอินชาอัลลอฮ์มีพี่น้องพร้อมช่วยน่าจะนะอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นวันนี้เราโฟกัสไปที่สองอย่างหนึ่งคนยากจนสองเด็กกำพร้าก่อนที่ผมจะบอกว่าช่วยยังไงแบ่งสองพาร์ทอันดับแรกเราพูดถึงความยากจนก่อนเราพูดถึงเด็กกำพร้าพี่น้องเชื่อหรือไม่อบูดัรดาร์ رضي الله عنه ซอฮาบะห์ของท่านนบีพี่น้องที่รักได้กล่าวเอาไว้ว่าสามประการยักกะรอฮูฮุนนัลนาสวะอานาอุฮิบบุฮุนสามประการมนุษย์ไม่ชอบแต่ฉันอบูดาร์ดาชอบหนึ่งในสามที่อบูดาร์ดากล่าวอัลฟักนั่นคือความขัดสนชีวิตนี้ไม่มีใครอยากจนพี่น้องถามพี่น้องว่าอยากจนหรือไม่ผมท้ากับท่านและกับผมเองเนี่ยเราบอกเรารักนบีใช่หรือไม่เราอ่านฮะดีษนบีท่านยิงไอชาบอกว่าเราดูฮิลาลเดือนเสี้ยวซุมมัลฮิลาลซุมมัลฮิลาลสองเดือนติดๆนบีในบ้านไม่ได้มีอะไรกินเลยอิลลัลอัสวะดัยนอกจากสองอย่างอินพลัมกับน้ำวันนี้พี่น้องใครถามตัวเองไหมว่าเราอยากมีชีวิตเหมือนนบีหรือไม่เราขอดุอาเราพยายามละหมาดเหมือนนบีพยายามทำฮัจญ์เหมือนนบีมีอุมมัตนบีกี่คนที่พยายามเลือกอยากเป็นความจนเหมือนนบีแน่นอนพี่น้องผมคนหนึ่งไม่เคยขอเลยอีมานที่อ่อนแอแต่บุรุษคนหนึ่งขอเอาไว้แล้วเดินตามแบบนั้นจนวันตายนั่นคืออุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุไม่ได้รักนบีแค่เรื่องละหมาดแต่อยากเหมือนนบีแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตความจนไม่มีใครอยากได้แต่วันนี้เมื่อเราจนก่อนจะบอกว่าคนรวยจะช่วยคนจนยังไงต้องบอกก่อนว่าคนจนต้องทำตัวยังไงจำไว้อย่างเดียวเราไม่ใช่ขอทานจนแค่ริสกีไม่เหมือนกับคนอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราดออีฟออนแอร์จนไม่สามารถเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ผมบอกเสมอวันนี้ริสกีอัลลอฮ์ให้ตามฮิกมัตของเราไม่ได้ให้ตามคำขอของเราถ้าขอแบบเราขอแล้วได้เลยเนี่ยป่านนี้ผมขี่ฮาร์เลย์ตั้งแต่4ปีที่แล้วเรียบร้อยแล้วถ้าอัลลอฮ์ให้ตามที่เราขอพี่น้องอา
จะไม่มานั่งแบบนี้ก็ได้อัลเลาะห์บอกเองวะลาบัสตัลลอฮุริซกะถ้าอัลเลาะห์ให้ริซกีตามบ่าวที่บ่าวขอทุกคนอยากได้แบบไหนอัลเลาะห์ให้แบบนั้นอยากได้ยังไงอัลเลาะห์ให้แบบนั้นละบะกาวฟิลอัรฎมนุษย์จะสร้างความเสียหายบนแผ่นดินทันทีวันนี้ความยากจนขัดสนแน่นอนอัลลอฮ์ไม่ได้แกล้งแต่อัลลอฮ์มีฮิกมัตในการให้เราไม่มีสตางค์มากเราไม่มีฐานะร่ำรวยไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่รักไม่ใช่อัลลอฮ์เกลียดและไม่ใช่ขออ้างที่เราจะแบมือขอใครวัลลอฮิพี่น้องเรียนประวัติซอฮาบะห์เรียนเรื่องราวอิสลามขอสักอย่างเดียวตัวอย่างเดียวที่ซอฮาบะห์หรือนบีส่งเสริมให้เราขอทานส่งเสริมให้เราแบมือขอคนส่งเสริมให้เราเป็นคนต่ำต้อยไม่มีเลยไม่ใช่จนแล้วยิงเราไม่ได้ยิงแต่เราเดินบนริสกีที่อัลลอฮ์ให้แล้วเชื่อมันริสกีเวลาอัลลอฮ์ให้ยาอัลลอฮ์นั่นคือบททดสอบจึงไม่แปลกเลยพี่น้องที่รักวันนี้ฐานะบรรดาสหายของท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมถ้าวันนี้100คนไม่ต่ำกว่า80คนที่จนไม่ต่ำกว่า80คนที่อยู่อย่างยากลำบากอัลลอฮ์ไม่ให้สหายรวยทุกคนแล้วดูตัวอย่างว่าซอฮาบะห์จนแล้วเป็นยังไงบ้างนี่คือบททดสอบครับพี่น้องที่รักผมจึงบอกวันนี้คนยากจนทั้งหมดว่าตัวผมเองด้วยไม่ได้รวยนะบอกคนยากจนคนที่หาเช้ากินค่ำหนึ่งอย่าน้อยใจอัลเลาะห์จำไว้อย่างเดียวมาวัดดะอัจร็อบบุกวะมากอนะอัลลอฮ์ไม่ได้เกลียดชังหรือทอดทิ้งเจ้าสองเชื่อมันว่าเรามีศักดิ์ศรีเหมือนคนรวยไม่ต่ำต้อยกว่าคนมีฐานะเลยสังคมมุสลิมเจ้าคือคอยรุอุมมะห์ประชาชาติตัวอย่างจงเป็นตัวอย่างให้โลกเห็นว่าเราไม่ได้ให้เกียรติเฉพาะคนรวยเราไม่ได้ยกย่องเฉพาะคนรวยแต่เราให้เกียรติคนจนด้วยนบีจึงสั่งอบูซาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุสั่งอะไรกับพี่น้องฮุบบุลมาซากีนจงรักคนจนนบีชอบนั่งกับคนจนอยู่กับคนจนรักคนจนเสวนากับคนจนให้เกียรติคนจนนี่คือนบีแห่งอุมมะห์สังคมมุสลิมต้องปฏิรูปวันนี้เราให้เกียรติคนรวยวันนี้เราให้เกียรติคนมีอำนาจไม่เราได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อัสมาบนึงเพราะเราช่วยเหลือคนจนงานวะลีมะห์ที่น่ารังเกียจคืองานที่ไม่เชิญคนจนแต่เน้นคนรวยบารอกัตจะเกิดยังไงในเมื่อดูถูกอุมมะห์ตั้งแต่แรกเลยผมจึงบอกว่าอย่าเพิ่งถามว่าช่วยยังไงรักมันก่อนเสียงไม่ตกใจนะบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าได้ได้โอเคไปได้นี่รักก่อนพี่น้องรักก่อนเลยดังนั้นคนจนอย่างที่สองอย่าน้อยใจอย่าน้อยใจมันขับเบนซ์กูขับโตโยต้าไม่เป็นไรมึงรถอะไรกูรถอะไรไม่เป็นไรทั้งหมดดิสกี้อะไรอย่าน้อยใจสามคนจนอย่าอยู่เฉยคนจนที่น่ารังเกียจที่สุดคือคนจนและรอจังหวะแบมือขอคนผมเตือนตัวเองด้วยคนจนจริงๆคนจนที่มีอีมานลายัสอาลูนันนาซอิลฮาฟาไม่ได้ขอมนุษย์สเปซะปะอุมมัตนบีไม่ใช่คนที่เดินแบมือของใครเอาแล้วใครจะช่วยเราอาจารย์ขอโทษถ้าคนรวยมันมีปัญญามันไม่โง่มันรู้หรอกว่าใครจนใครรวยไม่รู้
่รู้อ่ะพี่น้องว่าข้างบ้านเราจนพี่น้องไม่รู้หรอว่าข้างบ้านเรามันไม่มีเงินเรียนดูไม่ออกว่าลูกมันไม่มีอะไรกินเราเอาใจใส่นู่นพี่น้องคนอยู่อยุธยาคนอยู่เชียงใหม่คนอยู่ดาวขนองคนอยู่บางขนงคนอยู่รามเบรกก่อนนึกว่าพยานวัยรุ่นแต่ใช้ศัพท์วัยรุ่นได้นะขอโทษล่วงหน้าสอก็กบว.เซ็นเซอร์บังพาเลยผมบอกถ้ามันคิดนิดเดียวดูข้างบ้านก่อนดูไกลคนเอาใจใส่พี่น้องมันรู้ว่าใครจนในหมู่บ้านที่มันไม่รู้เพราะไม่ใส่ใจแล้วบอกว่าอย่างเดียวคนจนอย่าแบมือขอใครแล้วทำยังไงอาจารย์อิสลามสอนว่าฮาริกยาไดจงขยับมือแล้วอัลลอฮฺจะให้ริสกีอย่างเดียวเองจนทำยังไงจนมึงจะทำเงินไม่ใช่มาถามแล้วจนทำไงมึงคิดไม่ออกอ่ะทำไงดีจนทำเงินไงเอาไม่มีตังค์ทำไงไม่มีใครจ้างขวดนี้เก็บขายเลยริสกีอะไรอัลลอฮฺไม่ให้ถ้าขยับมืออัลลอฮฺให้อาจารย์แล้วจะบอกยังไงเวลาไปรับลูกคนถามว่าพ่อมึงทำงานอะไรลูกบอกเก็บขวดขายผมบอกเก็บขวดขายไม่ได้น้อยหน้ากว่าคนเป็นหมอเท่ากันทำไมเท่ามันหาริสกีฮาลันกูก็หาริสกีฮาลันมันกีดยางกูเก็บขยะเท่ากันทำไมอ่ะหาริสกีฮาลันยิ่งใหญ่หมดยิ่งใหญ่เลยไม่ต้องลดปีกให้ความร่ำรวยคนจนต้องไม่ก้มหัวให้ความรวยใครก้มหัวให้ความร่ำรวยนั่นคืออัปยศท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลำบากกว่าเราพี่น้องที่รักสหายบัดลำบากกว่าเราแต่ยืนต่อหน้ามาลิกยืนต่อหน้ากษัตริย์เปอร์เซียยืนต่อหน้าแม่ทัพเปอร์เซียสหายบัดยืนอย่างยิ่งใหญ่เพราะไม่ก้มหัวให้อำนาจและความรวยใดๆทั้งสิ้นทำงานท่านนบียกย่องคนจนที่ขยันพี่น้องรู้จักซาบัดไซดีนาซาดบินมูอัสรอดิยัลลอฮุอันซาดบินมูอัสอายุ37ตายบางอายุเท่าไหร่37ตายท่านนบีบอกว่าอิฮตัซซะอัรชุรเราะห์มานอารัชของอัลลอฮ์สั่นสะเทือนลิมาติซาบินมูอัสเนื่องจากการตายของซาบินมูอัสซาบินมูอัสเด็กวัยรุ่นไม่ใช่โดดเด่นเฉพาะเรื่องการเป็นนักรบแต่ซาบินมูอัสเจอนบีครั้งหนึ่งมือเปื้อนมาเอ้ยเพิ่งทำงานเสร็จเหมือนเราเป็นชาวนาเราขุดดินหาเลี้ยงชีพเสร็จมือเปื้อนดินเราเป็นพ่อค้าขายของมือเปื้อนเหงื่อเปื้อนอะไรเต็มเลยเจอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมือยังมีรอยเปื้อนยารับบีท่านนบีเห็นมือซาดบินมูอัซบอกฮุมายูฮิบบุฮุมัลลอฮ์มือสองข้างนี้อัลลอฮ์รักเอากับมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างนั้นคนจนอย่าคิดจะขอใครจงทำงานแล้วยืนด้วยตัวเองให้ได้อินชาอัลลอฮ์ลำบากหน่อยนะพอขอสบายแต่ถ้าทำเองมันเหนื่อยจริงมั้งขอเนี่ยทำตาเศร้าๆหน้าอ่อนๆยกหะดีษบริจาคเดี๋ยวเขาก็ให้ไม่ยากหรอกพี่น้องถ้าผมจะอ้อนขอตังค์พี่น้องเนี่ยไม่ยากบางรอบพักหมดตัวเลยอินชาอัลลอฮ์ไม่ยากมั้งนักร้องก็ยังให้เลยนะก่อนและนักรักแบบผมเลยบางรอบเรียบร้อยเรียบร้อยบางถ้าเทอมลูกผมมาแล้วอัลลอฮ์ทำยังไงพี่น้องทำหน้าเศร้าๆและบยานยกอดีตบริจาคเรียบร้อยเอาตังค์ใจในกระเป๋าเรียกบอสบับได้เลยเรียกได้เลยพี่น้องของ่ายแต่อุลามะจึงบอกว่าอัสบับหนึ่งที่จะทำให้เราต่ำต้อยเมื่อใดเราเริ่มขอคนจนได้แต่ต้องสู้จนได้แต่ต้องพยายามจนได้แต่ต้องเดินหน้าอย่าก้มหัวให้กับคนรวยและความร่ำรวย
ยังงอให้กับริสกีใครอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์รู้ว่าเราควรจะได้เท่าไหร่อินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นนี่คือคนจนอย่าน้อยใจนะครับเดินหน้าต่อไปได้เท่าไหร่ช่างมันและฝากลูกทุกคนมีลูกบางคนนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกอายที่พ่อมันจนอายที่พ่อมันไม่มีงานรู้ๆเหมือนคนอื่นทำบอกทุกคนเลยนะครับที่เป็นลูกพ่อเราทำงานฮาลาลหาริสกีฮาลาลยิ่งใหญ่หน้าที่อัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์สองลูกกำพร้าพ่อเอ๋ยลูกกำพร้านี่เซนซิทีฟนะเซนซิทีฟเลยพ่อบอกกำพร้าแน่นอนครับเลือกไม่ได้เหมือนกันแล้วอิสลามให้กำพร้าคือต้องพ่อตายไม่ใช่แม่อันนี้รู้อยู่แล้วเป็นน้องเจรักกำพร้ามีลิมิตในการจบมีลิมิตเป็นน้องเจรักอาเกนบาเลงมาอะไรคือวัสลามแล้วถามวันนี้ว่าเราเป็นลูกกำพร้าใช่ข้ออ้างว่าเราอ่อนแอกับคนอื่นเลยไหมเขาไม่มีพ่ออาจารย์สงสารมันใช่แต่คนเป็นลูกกำพร้าอย่าลืมบุรุษที่กู้โลกบุรุษที่เป็นไซยิดุลมุรซะลีนบุรุษที่เป็นนบีคนสุดท้ายบุรุษที่ไปประตูสวรรค์บุรุษที่อัลลอฮ์อนุญาตถ้ามุฮัมมัดมาไม่ถึงอย่าเปิดฟะอัมมัลยะตีมะฟะลาตะฮับนบีเป็นลูกกำพร้าแต่นบีทำให้โลกเห็นว่ากำพร้าไม่ใช่ความไม่ใช่จุดที่เราจะมาทำให้ตัวเองว่ารู้สึกต่ำต้อยไม่ใช่กำพร้าก็คือกำพร้าแต่ว่าเรามีสิทธิ์จะเข้มแข็งและก้าวเป็นผู้นำได้ถามพี่น้องวันนี้กำพร้าเหมือนคนจนน่ะเรากำพร้าใช่ครับสังคมต้องดูแลและเป็นอามานะห์ที่อัลลอฮ์ให้ซะกาตจึงไม่มีสำหรับยาตามะสำหรับไอตามไม่มีสำหรับเด็กกำพร้าเรื่องซะกาตแปดจำพวกฟากีรมิสกีนีแต่กำพร้าไม่เกี่ยวเพราะอะไรครับพี่น้องในยะคนจนคนรวยต้องดูแลแต่เด็กกำพร้าอุมมัตอิสลามทั้งหมดต้องช่วยกันดูท่านนบีจึงให้สิทธิพิเศษมากในเรื่องคนดูแลเด็กกำพร้าในเรื่องคนเอาใจใส่เด็กกำพร้าแก้วฟิลุลียะตามแก้วฟิลพี่น้องเอากำมะกอสัลลัลลัมคนที่อุปการะดูแลเด็กกำพร้าอยู่กับท่านนบีในสวรรค์กับฮาเทนฉะนั้นพี่น้องที่รักวันนี้โจทย์สองโจทย์ทั้งคนจนและเด็กกำพร้าและผมยกตัวอย่างหนึ่งเด็กกำพร้าคือเด็กเด็กกำพร้าคือเด็กอุมมัตเราต้องช่วยเมื่อเราต้องช่วยเราจะดูว่าเราจะช่วยยังไงครับอินชาอัลลอฮ์ส่วนคนจนเราไม่ใช่เด็กต้องเดินหน้าตัวอย่างหนึ่งผมใจพี่น้องเป็นกำลังใจเยรีนรอดิยัลลอฮุอันฮุรับอิสลามวันหนึ่งตื่นขึ้นไม่มีอะไรกินเลยในบ้านพี่น้องซอฮาบะห์ไม่มีอะไรกินต้องเข้าใจไม่เหมือนเราไม่มีเราไม่มีในตู้มีไข่ในครัวมีข้าวสารซอฮาบะห์ไม่มีคือไม่มีอะไรเลยเยรีนเอาหินมาผูกท้องกับภรรยาถามพี่น้องว่าเราเคยอดขนาดนี้หรือไม่ชีวิตเราเคยอดไม่มีอะไรกินแม้แต่นิดเดียวเลยหรือไม่บางครั้งเราไม่เคยรู้จักได้ซ้ำว่าหิวเป็นยังไงจะได้เราหินปลูกที่ท้องภรรยาบอกไปหานบีไปขอดูอาขอกับท่านนบีมีอะไรกินแบ่งให้พวกเราบ้างสุดท้ายจะรีบไปหาท่านนบีพี่น้องครับยังไม่ถึงบ้านนบีท่านนบีอยู่ในมัสยิดบอกซอฮาบะห์ที่อยู่ในมัสยิดว่า
ในความหมายใครไม่ขออะไรกับมนุษย์อัลลอฮ์จะให้เขาพอเองพี่น้องเชื่อมั่นหรือไม่ว่าไม่ยะตะวัคคัลอะลัลลอฮ์ฟะฮุวะฮัสบุฮ์ใครตะวัคคัลต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงอัลลอฮ์พอเพียงแล้วสำหรับเขาชะรีฟไม่กล้าเดินไปหานบีและพี่น้องกลับบ้านทันทีตัดสินใจไม่ขอตลอดชีวิตท่านสุดท้ายซัยยิดนาชะรีฟบอกว่าฉันคนหนึ่งในมะดีนะห์ที่มีฐานะร่ำรวยเพราะอะไรครับเชื่อมันไม่แบมือขอใครอัลลอฮ์จะช่วยเราเองแล้วถ้าคนให้อาจารย์อย่าผลักจับแล้วใส่กระเป๋าเลยจริงไหมซอฮาบะห์นิสัยแบบนี้จริงฮะเดี๋ยวบอกอาจารย์ที่คนให้มึงเอาแน่นอนไม่เหลือมะไม่เหลือซอฮาบะห์อย่างหนึ่งอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาไม่ขอแต่ถ้าให้ไม่ปฏิเสธแค่นั้นเองชีวิตง่ายตายโหเลยอย่าขอใครแต่ถ้าพี่น้องให้อัลฮัมดุลิลละห์ไม่งั้นผมได้เกงยีมุตไปหลายใบเลยหลายตัวเลยหลายเลยเขาให้เอาริสกีอัลลอฮ์ให้แต่อย่าแบมือขอใครชาลอนะถ้าพูดแบบบ้านๆอดอย่างเสือดีกว่าอิ่มอย่างหมาพี่น้องเถอะเสือหิวยังไงก็ไม่คุยขยะแต่หมามันขอคนไปเรื่อยให้กระดูกกินกระดูกเทน้ำแกงกูกินน้ำแกงเทข้าวบูดกูกินข้าวบูดพี่น้องหิวอย่างเสือดีกว่าอิ่มอย่างหมาอินชาอัลลอฮ์โทษนะครับไม่เพราะแต่นี่คือต้องอิกรออ่านอัลลอฮ์สอนให้เราอ่านทั้งหมดนี่คือบทเรียนดังนั้นพี่น้องนี่คือโจทย์เราเดินต่อไปและสองวันนี้เราจะช่วยเหลือคนขัดสนยังไงเอาเลยนะครับพี่น้องมาในฐานะคนร่ำรวยปัญหาคือว่าใครรวยต้องมีเงินเท่าไหร่เราจะเรียกว่ารวย50,000รวยไหมครับแปลกนะพี่น้องจำนวนมากอินฟินิตี้ไม่มีสุดไม่อย่างนั้นคนอิ่มตั้งแต่7 ล้านแล้วยีราฟเอ้ยไม่อิ่ม7 ล้านกูอยากได้10ไอ้นี่เอา50มีใครอิ่มก็รวยบ้างแสดงว่าเอาหลักอิสลามจริงๆยังไม่นับเงินใครพอคนนั้นรวยก่อนท่านนบีจึงสอนคำหนึ่งว่าใครอยากรวยต้องรู้จักกอนาอะอัลกอนาอะคือพอไม่พอไม่รวยได้เท่าไรวันนี้ขายอาหารขายขนมขายของได้500พอไหมอัลฮัมดุลิลละห์มึงรวยวันนั้นขายรถยนต์ได้กำไร300,000พอไหมแค่300,000มึงจนวันนั้นอิบรอฮีมบินอะดฮัมรอฮิมะฮุลลอฮไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งบ้านไม่มีอะไรเลยคนรวยคนหนึ่งจะให้สตังอิบราฮิมเราให้อิบราฮิมบอกฉันไม่รับเงินจากคนจนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนอันนี้บ้านยังกังวลอันนี้ไม่มีอะไรเลยแต่บอกคนมีบ้านเป็นวังคือจนฉันไม่รับเงินจากคนจนบอกฉันจนที่ไหนอิบราฮิมท่านมีเท่านี้อยากได้เพิ่มไหมอยากได้ยังจนอยู่จบเลยถ้าเอาตามอิสติลาห์อัลกอนาอะห์เพ้อๆวันนี้ขับเบนซ์ยังจนแต่ขี่ซาเล้งรวยเพราะอะไรครับอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ไม่พอแค่นี้เราต้องคุยเรื่องเม็ดเงินด้วยถ้าจบแค่นี้เราจะรู้สึกว่าถ้างั้นมึงช่วยกันเองแล้วกันกูยังจนวันนี้คุยเรื่องเงินไม่ต้องเยอะไม่มีลิมิตว่าใครรวยแน่นอนคนจ่ายซะกาตได้อัลฮัมดุลิลละห์แต่สังคมไม่ได้รอแค่คนจ่ายซะกาตอิสลามต้องการช่วยคนที่สบายกว่าเขาต้องช่วยไม่ต้องรอรวยถ้ารอรวยไม่มีใครรวยไปน้องจนหมดอ่ะน่าทำไมมึงช่วยมึงรวยไม่รวยไม่มีใครรวยขับปอร์เช่ยังไม่รวยเลยเพราะมันว่ามันไม่รวยไม่ต้องรอรวยผมรู้จักเพื่อนคนหนึ่ง
ช่วยเหลือเด็กยากจนเอามาเลี้ยงมันบอกว่าถ้าพูดหยาบๆกูก็ไม่มีตังค์แต่เอามันมาเลี้ยงส่งเงินให้มันกินกูก็ไม่มีตังค์แต่รู้สึกว่ากูได้เยอะมากกว่ามันมันไม่มีรายได้กูได้เดือนละร้อยได้มากกว่ามันดูแลจุดหนึ่งพี่น้องไม่ต้องรอรวยถ้าจะช่วยคน10บาทในกระเป๋า5บาทก็ให้มันได้เพราะอะไรครับอัลลซีนยุนฟิกูนฟิสซารออิวัดดารอคนมุตตะกีนคนที่อัลลอฮ์รักคือคนบริจาคทั้งจะมีหรือไม่มีก็ตามฝึกเป็นคนให้อย่าฝึกสันดานเป็นคนขอสอนเป็นคนให้ฮะดีษนบีบอกยะดุลอุลยะมือบนดีกว่ามือล่างแต่มนุษย์ส่วนมากชอบเป็นมือล่างจริงไหมเข้าใจจริงไหมไหมแล้งตายมาลายอยู่บ้านผมมาสู้หมดทุกคนชอบได้แต่ไม่ชอบให้ฝืนอารมณ์นับสู้จำไว้ยังอัลมานุมาลุลลอฮสักวันนี้ของอัลลอฮ์ไม่ใช่เรารวยยังไงแบบซอฮาบะห์ขอดุอาให้คนอีหม่านมีตังค์เยอะๆและอีหม่านไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อใดคนอีหม่านมีตังค์เยอะทั้งหมดได้ประโยชน์จากคนอีหม่านอับดุรมานบินเอาเงินส่วนหนึ่งใช้ในส่วนตัวเลี้ยงดูครอบครัวใช้จ่ายตัวเองส่วนหนึ่งแบ่งเพื่อนแบ่งช่วยเหลือประชาชนพี่น้องครับผมจึงเชื่อมั่นซอฮาบะห์เชื่อตลอดเวลาว่าเงินทรัพย์สมบัติวันนี้อัลลอฮ์ให้แล้วสุดท้ายอัลลอฮ์ดูไกฟะตะอ์มะลูนเจ้าใช้ยังไงกันบ้างอย่าลืมนะพี่น้องที่รักที่มีเกียรติบาทเดียวอัลลอฮ์ก็ถามวันกิยามะห์ไม่รอดไม่รอดจริงๆไอ้ประเภทขยันเอฟรองเท้าใส่ด้วยนะมึงวัยรุ่นที่รักที่มีเกียรติเอฟจริงเวลาเขาลดเสื้อกดสะบันำเดี๋ยวมาเดี๋ยวถึงไม่ได้บ่นเมียเมียที่เคารพใช่ไหมเมียที่รักหรือใครก็ได้ส่วนใหญ่เมียทุกคนขยันเอฟเลยมันอ้าวเสื้อนอนลดเหลือชุดละร้อยกดเลยเห็นเลขสองหลักไม่ได้หกเก้ากดเลยเจ็ดแปดกดเลยมาเต็มบ้านไม่ว่าแต่ต้องใส่ให้ทันพี่น้องซื้อต้องใส่ขยันเอฟต้องขยันใส่บางคนซื้อมาไม่ใส่คิดว่ารอดแล้วครับพี่น้องคิดว่ารอดไหมอ่ะแล้วตอนสั่งมีอารมณ์ไงเห็นมันลดกดอย่างเดียวเลยเดี๋ยวกูเอฟเดี๋ยวกูเอฟมาเต็มบ้านเลยใส่ทันจริงนะครับผมพูดก็โดนตัวเองด้วยก็ต้องกลับไปเคลียร์หน่อยเลยบอกพี่น้องว่าอัลลอฮ์สอบพี่น้องอย่าลืมวันกิยามะห์สี่คำถามจะถามก่อนไปนรกสี่คำถามถามก่อนไปสวรรค์อันมาลิฮีมินไอนักตะซับทรัพย์สมบัติมินไอนักตะซับหามายังไงได้มายังไงจอมทำฮารอมเพื่อได้เงินหรือไม่ถามมุสลิมาถามพวกเราวันนี้กระแสบ้าบอคอแตกอะไรมึงตามหมดเลยตามไม่แปลกถ้าไม่บาปมุสลิมาเราบางคนทาครีมขายเลยจอมเปิดเอาร่าเลยไม่ทำมันไม่ปังอาจารย์ถ้าอย่างนั้นต้องแต่งสายเดียวแล้วปังขึ้นอีกประเภทเอฟหนึ่งครั้งปลดหนึ่งเม็ดอะไรเงี้ยเอาไหมครับถ้างั้นพี่น้องยอดดูเป็นแสนแน่เอาไหมเราอาจจะได้ตังค์เราอาจจะได้เงินแต่ต้องตอบอัลลอฮ์วันกิยามะห์ว่าฟีมาอันฟักะแล้วจ่ายไปยังไงบ้างสตางค์อันดับแรกวันนี้จึงดูครับใช้ประโยชน์ส่วนตัวใช้แล้วส่วนหนึ่งมิมมารอซักนาฮุมยุนฟิกูนส่วนเดียวที่อัลเลาะห์ให้ส่วนเดียวบริจาค
ไม่ใช่ทั้งหมดดูความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องถ้าทั้งหมดเลยตายไม่มีใครอยากเป็นมุสลิมแล้วหาล้านหมดล้านได้10,000ให้หมดเลย10,000ไม่นิมมาส่วนเดียวพี่น้องอัลลอฮ์ให้เท่าไหร่ส่วนหนึ่งเอาไปให้และการช่วยเหลือที่สุดยอดอินตุบดุสซะดะกาตฟะนิมมาฮัยวะอินตุฟูฮาวะตุตูฮาลฟุกะรอฟะฮุวะค็อยรุลละกุมให้แบบเปิดเผยก็ดีถ้าเป็นตัวอย่างไม่ใช่โชว์ออฟแต่ถ้าให้ลับๆสุดยอดซัยนุนอะบิดีนรอฮิมะฮุลลอฮ์เลนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอัลลอฮ์ลองไปทำได้อรรถรสลองทำดูผมก็ยังไม่พยายามซึ่งกันและกันทำยังไงอะครับไปบ้านคนจนในยามกลางคืนเขารู้เลยพี่น้องในหมู่บ้านเขาใครจนเซนวาบิรินแบกอาหารพี่น้องแป้งอินพาลัมเอาไปวางหน้าบ้านคนจนแล้วกลับคนรับก็ไม่รู้ว่าใครให้คนให้ก็ไม่นั่งไปติดตามด้วยว่าเป็นยังไงบ้างเราไม่ได้ทำแล้วต้องดูฟีดขึ้นหรือเปล่าบางคนหนักเลยนะออก YouTube เลยกูไปให้ไม่เป็นไรกาเฟ่ทำคือมันมีหวังผลประโยชน์ของมันมุสลิมเราโชว์เพื่ออะไรถ้าอยากให้คนตามนั่นอยู่ที่เนียท่านแต่ตุกฟูฮะถ้าเก็บซ่อนในการทำดีกว่าเปิดเผยในการทำถ้าไม่เป็นการตะริกถ้าไม่เป็นการส่งเสริมให้คนทำตามซ่อนทำดีกว่าเซนูอาบิดินทำแอบๆจนตายก็ไม่มีใครรู้ซาลาฟุสซาเลกลัวที่สุดคือทำแล้วไม่คลาสพยายามให้จนไม่มีใครรู้คนไปรู้คือวันเซนูบิดินตายทรัพย์สินก็หมดหน้าบ้านคนจนดูแผ่นหลังพี่น้องรอยแบกข้าวแบกแป้งทุกคืนที่เซนูบิดินทำเต็มเป็นแผ่นหลังเป็นรอยปื้นเลยนี่คือคนยุคซาลาฟุสซาเลกเขาไม่ได้มีดีเรื่องอะกีดะห์อย่างเดียวแต่อัคลากมารยาทคือสุดยอดช่วยไม่ต้องรอแล้วอัลลอฮ์สัญญามัสลุลละดีนยุนฟิกูนอัมวาลฮุมฟีซะบีลิลลาห์อุปมาคนที่บริจาคทรัพย์ในทางอัลลอฮ์กะมะซลิฮับบะตินเหมือนต้นพืชมันแตกออก1เม็ดเป็น7ดอก7ดอกเป็นแต่ละดอกเป็น100รวง1บาทเท่ากับ700เอาง่ายๆอัลลอฮ์มีแต่เพิ่มจงฝึกเป็นคนให้แต่ไม่ได้บอกให้เราฝึกเป็นคนขอนะแล้วให้ใครอาจารย์เช็คสิเช็คสิครับทีมมันยังรู้เลยนะว่านู่นอุตรดิตถ์อุณหภูมิเท่าไหร่เรายังรู้เลยนะอยู่ทุ่งครุ่งเรารู้เลยมักกะฝนตกและทำไมไอ้บางข้างบ้านมึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่ามันหิวไม่รู้เลยว่าลูกมันไม่มีตังค์ไปโรงเรียนอ๋อเราไม่ได้ไปยุ่งกับเขานั่นแหละครับอิสลามสอนเราพี่น้องว่าห้ามยุ่งสลามยังไม่เคยให้มีลูกกี่คนยังไม่เคยรู้เลยสุดท้ายวันหนึ่งผมถามท่านมีอาหรับมาจากเมืองนอกเดินเข้ามาในบ้านท่านบอกมาครับขออนุญาตถามพอดีมีเงินจ่ายคนจนใครจนบ้างในหมู่บ้านสรุปถามอิหม่ามสิครับเราไม่รู้อิหม่ามก็ต้องเอาชื่อออกมายาวเลยนี่ที่ซอบที่แอมที่มหาดีดินพี่น้องทำไมเราไม่รู้อ่ะดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดยอดทำไมนบีรู้ซอฮาบะห์คนนี้ป่วยซอฮาบะห์คนนี้มีปัญหาซอฮาบะห์คนนี้ไม่มีกินทำไมนบีรู้งานนบียุ่งกว่าเราไม่รู้กี่ล้านเท่าคำเดียวครับนบีใส่ใจแต่เราไม่ใส่ใจพี่น้องแค่นั้นเองกลับมาดูคนข้างให้ดีขึ้นช่วยเหลือคนยากจนอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยท่านต่ออัลลอฮ์ช่วยไม่ต้องรอให้เขาขอคนจนที่มีอีมานมันไม่แบมือขอคนเราต้องเข้าไปหานี่คือคนรวยที่สุดยอดแล้วสองอย่าช่วยด้วยเงินอย่างเดียวนะไม่อย่างนั้นละกันมึงเอ้ย
5ปีช่วยเหลือคนจน5ปีไอ้บังนี่เหมารอบเลย5ปีทุกปีเลยมันจนไม่เลิกเพราะเราไม่เลิกให้ดูแบบนบีนบีไม่ได้ช่วยให้เงินอย่างเดียวจนให้เงินจนให้เงินจนให้เงินสุดท้ายต้องให้จนตายเพราะทำมาหากินไม่เป็นอิสลามไม่ใช่ลาเวนเดอร์ไม่ได้โลกสวยจนปัญญาอ่อนไม่ใช่ช่วยแต่ต้องให้ยิ่งกว่าเงินท่านนบีทำยังไงครับซาบันมาขอนบีนบีถามเลยมีอะไรบ้างที่บ้านสุดท้ายนบีสอนเข้าป่าไปตัดฟืนเอามาขายดีกว่าเจ้าแบมือขอใครนบีตรกีบอะไรเราส่งเสริมให้เราทำงานวันนี้พยายามให้อาชีพให้งานยิ่งใหญ่กว่าให้เงินครับคนจนไม่มีอะไรเลยให้เงินมันได้ไป50บาทซื้อลิโพ3ขวดไปแล้วหมดพี่น้องให้เขาทำงานเช็คได้เลยไอ้คนนี้เอาเรื่องหรือไม่เอาผ่านโอ้งานหนักไม่มาแล้วงานมือวัสลามได้เลยไม่เอาแล้วจะเหนื่อยทำงานโอ้เหนื่อยไม่เอาร้อนกันกันอยู่บ้านเถอะมาเอ้ยอยู่บ้านเถอะครับรอขาขาดแล้วก็มาขอทานแค่นั้นเองไม่ยากคนจนทำยังไงไม่มีแล้วอัลลอฮ์สอบทำยังไงอัลลอฮ์ให้โอกาสได้ทำงานทำอย่างเต็มที่ที่เหลือสกัดคนช่วยพี่น้องแน่นอนอินชาอัลลอฮ์พี่น้องมีสกัดพี่น้องเห็นไอ้บางนี่ขยันน่ะช่วยเหลืองานมัสยิดช่วยเหลือใครรับจ้างอะไรมันทำหมดเลยถามหน่อยมีสกัดไหมให้มันนะครับไม่ให้อ่ะกับไอ้บางคนหนึ่งนอนเล่นเฟซอ่ะครบปีมาเอาตังค์ที่มูลนิธิเสร็จแล้วกลับบ้านเอานี่ไม่ใช่ช่วยนี่ฆ่ามันทั้งเป็นเลยอิสลามไม่ได้สอนแบบนี้ให้ยิ่งกว่าเงินคืออาชีพเพราะนบีต้องการอะไรคนเวลามันทำงานอีกหน่อยอัลลอฮ์เปิดริสกีพอมันมีตังค์มันช่วยคนต่อไปได้เลยไปเป็นทอดๆครับลูกโซ่แบบอิสลามยิ่งทำยิ่งให้คนไม่ใช่ยิ่งทำยิ่งคืนบอสไม่ใช่ไม่ใช่จริงทำยิ่งกระจายลูกซ่อแบบอิสลามไม่มีหัวแหลมขึ้นข้างบนมันกระจายลงข้างล่างดึงจากข้างบนลงข้างล่างหมดเลยจากหัวสู่รากหญ้านี่คือแบบอิสลามนี่คือแบบอิสลามท้ายสุดยาอัลลอฮ์พี่น้องช่วยไม่ใช่ไม่ช่วยช่วยกับคนที่สมควรจะช่วยสมควรจะช่วยพี่น้องช่วยเลยมันจนแล้วมันพยายามมันทำงานละหมาดเวลาช่วยเลยครับถ้าจนขี้เกียจพักไว้ก่อนนะถ้าเหมือนปลาเพิ่งขึ้นจากบ่อที่หมูพักมันแป๊บหนึ่งก่อนแป๊บหนึ่งให้กลิ่นหมดแล้วค่อยกินถ้ากลิ่นยังเป็นขี้หมูอยู่วัสลามอยู่ตรงนี้ก่อนจนกว่าจะหายกลิ่นเหมือนกันพี่น้องเราต้องการคนมีคุณภาพอินชาอัลลอฮ์แล้ววันนี้เมื่ออัลลอฮ์ให้เด็กกำพร้าแน่นอนอันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาพี่น้องเราช่วยแต่ต้องให้เด็กกำพร้ารู้จักโตไม่ใช่สอนให้มันแบมือขอตลอดไปไม่อย่างนั้นเด็กกำพร้าเราจะรู้เลยว่าหน้าที่เราคือให้ใช่ถูกต้องแต่ต้องให้เด็กมันสู้ชีวิตด้วยให้เด็กมันโตด้วยเงินเป็นส่วนหนึ่งแต่งานคือส่วนหลักเพราะมันไม่ได้จะกำพร้าตลอดชีวิตมันต้องโตมันต้องเจอกับโลกภายนอกขอให้องค์กรมุสลิมเราให้ทั้งเงินและให้ทั้งงานไม่ใช่ให้เงินอย่างเดียวคนไม่ใช่น้องหมูเด้งเข้าใจมั้ยจะได้ป้อนอาหารอย่างเดียวมันอ้วนน่ารักไม่ใช่เราต้องให้มันทำงานบ้างให้มันทำงานและสุดท้ายอุมมัตอิสลามเข้มแข็งพี่น้องอย่าลืมนะอุมมัตอิสลามไม่ได้ไม่ต้องการคนด้วยต้องการคนมีทรัพย์ด้วยคนมีทรัพย์ทำให้โลกเห็นว่าเงินและทรัพย์ดุนยาสำหรับเราคือของเล่นขอให้มุมินมีตังค์เป็นพันๆล้านเวลาเรา
แพงด้วยบางคนบอกหลงกับดุนยาซื้อรถราคา 7-8 ล้านมึงพูดได้มึงไม่มีตังค์อิจฉาเขาซื้อไม่ได้ยืมกู้เงินไทยเงินเขาเองส่วนหนึ่งเขาบริจาคส่วนหนึ่งเขาซื้อเลยซื้อทำไมอาจารย์ทำให้โลกเห็นลดราคา10ล้านลดราคา8ล้านกาฟิรีนเขาขับออกอีเวนต์แต่มุสลิมขับไปมัสยิดชิวๆเลยทำให้โลกเห็นว่าสำหรับเราดุนยาไม่มีราคาอยู่แค่ปลายมือและปลายเท้าพี่น้องพร้อมจะเดินพร้อมจะหยิบจ่ายรวยมากๆแล้วมีอีมานช่วยเหลือคนอัลลอฮ์จะคืนกันผมดูอาอย่างเดียวพี่น้องครับอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างเดียวหลายอย่างที่ได้อัลฮัมดุลิลละห์ชัดเจนขอบคุณอัลลอฮ์ว่าเด็กแว้นทำงานศาสนาบอกมึงต้องทำต่อเด็กเกเรมึงลุกขึ้นทำงานมึงต้องทำต่อมึงไม่ต้องไปรอแล้วมึงลุกทำเลยเด็กติดยงติดยามึงลุกทำเลยไม่มีตังค์มึงทำแบบไม่มีตังค์มึงทำแบบไม่มีเงินมึงทำเลยจัดใบเงินจัดเลยเต็มที่อัลฮัมดุลิลละห์ภาพบางส่วนอัลลอฮ์ให้เราเจออีกอย่างขอมากๆไปน้องขอให้มุสลิมไทยมีอีมานและมีทรัพย์ที่มากมายเพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเราจะไม่รอเงินอาหรับในการไปอุมเราะห์หรือฮัจญ์ฟรีแต่คนไทยต้องเป็นอะไรเราไม่ได้น้อยหน้ากว่าอาหรับอาหรับไม่ได้ดีกว่าเรามันรวยได้กูก็รวยได้มันทำได้กูต้องทำได้จำไว้อย่างเดียวคนไทยต้องไม่แบมือของเงินอาหรับและไม่รอฮัจญ์ฟรีตลอดไปเราคนไทยต้องให้กันเองทำได้เนี่ยตั้งแต่วันนี้เลยฉันจะทำงานหาริสกีแล้ววันหนึ่งอินชาอัลลอฮ์